ิดว่าย่าโมนะครับหมายถึงว่าเป็นอาร์ตคอยย่าโมก็ช่วงนี้ก็เป็นกระแสอาร์ตคอยด้วยเราน่าจะมีของอะไรที่เป็นของฝากของสะสมที่เป็นได้เอกลักษณ์มาจากยะโมเอาดีไซน์มาจากยะโมแล้วก็สามารถขายให้นักท่องเที่ยวได้เป็นของฝากได้นอกจากบะผัดหมี่โคราชหรือนอกจากของอื่นๆสินค้าอื่นที่ที่เป็นแบบสินค้าอาหารหรือเป็นผมอยากให้เป็นสินค้าของสะสมอะครับเป็นสินค้าที่แบบที่ไม่ได้กินแล้วหมดไปแต่ว่ามันอยู่อย่างนั้นครับพอคนเห็นแล้วก็อ๋ออันนี้อ๋อยะโมเหรอเนี่ยนี่ไปซื้อมาที่ไหนปุ๊บโอเคก็นี่ตอนนั้นไปบนยะโมมานี่ไปเที่ยวโคราชมาปั๊บปั๊บแล้วก็สามารถขายของในพื้นที่ได้อีกครับมันก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวไปในตัวเป็นเรื่องของกระบวนการออกแบบเนาะเราก็ไม่อยากปิดกั้นทางความคิดในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์เราก็เห็นว่านักศึกษามีความตั้งใจที่อยากจะทดลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสได้ทำแล้วก็ลองมาทดสอบดูว่าเป็นยังไงซึ่งผลการตอบรับก็ค่อนข้างpositive นะคะแล้วผลการตอบรับเป็นยังไงครับที่เราได้ยินมาณตอนนี้ก็เป็นในเชิงบวกแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับทุกคนแล้วช่วงนี้ก็เป็นเดือนที่อยู่ในระหว่างงานเฉลิมฉลองท้าวสุรนารีด้วยค่ะนอกเหนือจากอาร์ตทอยย่าโมอาจารย์มีแนวคิดที่อยากจะให้นักศึกษาต่อยอดจากต้นแบบนี้ไหมคะที่เป็นอัตลักษณ์เมืองโคราชนอกเหนือจากย่าโมก็ตอนนี้ก็เป็นแค่ต้นแบบนะคะทีนี้เราก็อยากจะต้องให้นักศึกษาเนี่ยได้พัฒนาผลงานต่อไปเพื่อที่เขาจะได้เกิดอาชีพใหม่ในอนาคตค่ะอาจจะเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ก็ได้นะคะเพราะว่าเทรนด์ตอนนี้เป็นเรื่องของ localization ใช่ไหมคะคนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องไปทำงานที่กรุงเทพอย่างเดียวแต่ว่าสามารถทำงานที่ต่างจังหวัดก็ได้ค่ะสามารถ work from anywhere